วัสดีครับกลับมาพบกับนายต้นไม้ Gadget นะครับวันนี้เราจะมาแกะตัว Sascom DR10X นะครับซึ่งเป็นตัวบันทึกเสียงภายนอกนะครับเครื่องเสียงกับไมค์นะครับอันนี้เราซื้อมาจากร้านโปรปักอินนะครับผมรับประกัน7วันรับประกัน1ปีนะครับมีปัญหาเปลี่ยนฟรีภายใน7วันนะครับกล่องสีฟ้ามีบาร์โค้ดอ่ะดูไงมีอะไรแน่นอนครับคู่มือครับผมเล่มตึกๆเลยครับเช่นเดิมครับคู่มือมีทุกภาษาครับยกเว้นภาษาไทยครับในกล่องก็มีสายมาให้นะครับสาย USB นะครับไม่เสียบโหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็โหลดเสียงไฟเสียงครับดูตัวมันครับตัวนี้นะครับ Sascom DR10X นะครับก็จะใส่ถ่านขนาด Triple A 1ก้อนนะครับ1ก้อนนะครับก็ปุ่มเปิดติดอยู่นี้นะครับก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็เปิดก็จะมีจอดิจิตอลขึ้นมานะครับก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับมีหลายโหมดสามารถปรับเสียงโลว์ไฮมีเดียมได้นะครับอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นรูเสียบหูฟังกับใส่การ์ด SD card นะครับมินิ SD card แล้วก็รูชาร์จนะครับตัวนี้ถ้าไม่ใส่ SD card เนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้นะครับถึงจะเสียบไมค์ก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับก็ต้องเสียบ memory card ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัว AUX นะครับ3พอร์ตเสียบกับไมค์นะตัวนี้ก็จะเป็นแท่นรองสามารถถอดออกมาได้ผมลองเสียบกับไมค์ดูครับก็จะเสียบกับไมค์ได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไมค์สามารถปิดเปิดได้ปกติปิดก็ปิดการทำงานเปิดก็ใช้งานได้นะครับก็จะมีเกตไว้ขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้มันจะขึ้นโนกาเพราะเรายังไม่ได้ใส่การ์ดนะครับชั้นงานก็เมนูเลือกง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนตั้งวันเวลาสถานที่ได้ฟอร์แมตจากตัวเครื่องได้เลยนะครับสามารถต่อหูฟังนะครับต่อหูฟังเพื่อเช็คซาวด์ได้นะครับเช็คซาวด์ได้จากตรงนี้เลยนะครับเช็คซาวด์ได้ปั๊บนี่นะครับก็จะเช็คซาวด์ได้ก่อนที่จะบันทึกจริงก็สามารถเช็คซาวด์กับตัวมันได้นะครับก็แกะกล่องให้ดูเพียงเท่านี้ครับกับตัว Sascom DR10X นะครับสวัสดีครับ